สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะอาชีพเนี่ยก็มีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละท้องถิ่นก็มีวิธีการทำของตนโดยเฉพาะและเมื่อคนเอาไปฝึกฝนและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดเป็นอาชีพใหม่อย่างเช่นว่าวันนี้มานั่งสั่งแหนมรับประทานกันนะแต่ว่าไม่ได้ทำจากหมูเลยเป็นแหนมที่ทำจากเนื้อไก่ค่ะและโดยเฉพาะเนี่ยเป็นใช้เนื้อไก่จากตรงสะโพกเนี่ยนะคะอร่อยมากแล้วเราก็กำลังจะเตรียมซื้อไปเป็นของฝากนี่แท่งเท่าไหร่นะเนี่ย49 บาทนะคะซื้อไปเป็นของฝากได้เอาไปทอดรับประทานได้อร่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราไปพบกับอาชีพนี้ค่ะการทำแหนมไก่ที่เขาจะทำขายทั่วไปเนี่ยจะมีแหนมซี่โครงความคิดอันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไก่เนี่ยจะได้แตกต่างจากที่เขาทำไว้รสชาติถ้าทานไก่แหนมแล้วมันจะกรอบนุ่มเพราะเราเอาแหนมธรรมดาซี่โครงอะไรเนี่ยเขาก็จะทอดไปเลยจะไม่ได้ชุบแป้งของเรานี่จะชุบแป้งโคฟิตด้วยรสชาติที่เปรี้ยวและกลมกล่อมของแหนมทำให้ได้รับความนิยมทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้นแต่ว่าเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในทุกภาคของประเทศเช่นเดียวกันกับส้มตำของภาคอีสานทีเดียวนะคะการทำแหนมไก่ของที่นี่นั้นจะใช้เฉพาะเนื้อสะโพกเท่านั้นล่ะค่ะเพราะเนื้อสะโพกนี่เป็นเนื้อที่ไม่ยุ่ยแล้วก็มีความเหนียวอยู่เมื่อนำไปหมักก็จะได้แหนมไก่ที่อร่อยเมื่อได้สะโพกไก่มาแล้วก็นำมาเลาะกระดูกออกให้หมดจากนั้นก็ตำรากผักชีกระเทียมคลุกเคล้าพร้อมผงสำหรับทำแหนมที่เตรียมเอาไว้สำหรับผงแหนมนั้นก็จะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดค่ะ1ซองก็ราคา17บาทถ้าใช้ผงแหนม1ซองเราจะใช้ไก่ประมาณครึ่งกิโลกรัมเมื่อคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแต่ถ้าให้เปรี้ยวยิ่งขึ้นก็อาจจะใช้เวลาถึง2วันค่ะนำไก่ที่หมักได้ที่แล้วเนี่ยนะคะไปชุบแป้งโกกิหรือแป้งกรอบแล้วก็นำไปทอดเวลาทอดนะคะก็จะมีเคล็ดลับตรงนี้แหละค่ะว่าถ้าหากว่าไม่อยากให้ไก่ที่ทอดอมน้ำมันก็ควรจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำมันค่ะเวลาเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงมีขิงหอมแดงมะนาวซึ่งหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูถั่วทอดผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะสำหรับราคาขายของที่ร้านนี่จะขายจานละ89 บาทแต่ถ้าใครจะซื้อไปทอดเองที่บ้านก็สามารถซื้อได้ในราคาชิ้นละ49 บาทค่ะ